เพื่อคอยเก็บตังค์เท่านั้นนะครับยำซ้ำอ่าวนะครับตอนนี้แมงคู่มาเวียนแมงคู่นี่ยำซ้ำอ่าวโดยเจ๊เบียร์ครับผลไม้ชนิดต่างๆใส่เข้าไปอันนี้ไงนี่แหละคือยำซ้ำอ่าวของเรามีครับคนมากินนะไปก่อนเพื่อเสิร์ฟหน่อยครับเสร็จแล้วจ้ะด้านในด้านในมีอะไรไหมพี่เนี่ยใส่ถุงใส่ถุงเอาเสียบมาเสียบมาเลยเออนักข้างในครับอันนี้ห้าอันนี้ห้าเนี่ยสามเอาเสร็จแล้วถ้าเสร็จแล้วขีดออกเอาถ้าเสร็จแล้วประกาศขีดออกเลยไหนเนี่ยผ่านเอ๊ะอันนี้เท่าไหร่เขียนราคาไว้ไหนครับสามเอาสามอาสองยาสองยาสองร้อยค่ะสองร้อยโอเคอะไรทำแล้วคิดออกทำแล้วคิดออกมันจะไม่งงเลยเนี่ยเห็นแล้วเลยโอเคสวัสดีค่ะสักครู่นะคะเดี๋ยวจะมาค่ะมาลาได้ไหมมาลาได้ไหมภูมาลาได้ลาไม่ลาบอกด้วยนะพี่เอกภูมาลาได้พี่เอกหน้าร้านภูมาลาได้ครับเสร็จเสร็จกลางกินร้านข้าวแกงเดี๋ยวไปส่งครับผมภูมาลาได้กลับบ้านอะไรเปลี่ยนให้หมดนะภูมาลาได้หนึ่งจานเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยที่หลังเขาออกหมดเลยมึงไปคอยคิดตังค์ลูกค้าแค่นั้นแหละเดี๋ยวใส่ถุงเองวันนี้น้องโจไม่สบายนะฮะรายหยุด1วันเอ๊ะหยุดกี่วันไม่รู้น่าจะ 2-3 วัน 2-3 วันไม่ไหวอ่ะมันจะร้าวตรงหน้าอกพี่สะใภ้เราจะทำยังไงไปศัลยกรรมมาหรอขนาดเท่าไหร่ขนอด375โอ้ใหญ่มากวิ่งชนรถขนปูนแต่ตอนแรกบอกทำเก่งบอกว่าเดี๋ยวพี่จะมาคิดตังค์เองเลยเป็นไงขนาดกูยังนอนซมเลยขนาดตัวพี่เองยังนอนซมยังไม่นอนเลยมันเมายาสลบมันเมายาสลบพี่โจเมายาสลบวันนี้พี่โจไม่ไหวค่ะบอกกับแฟนพี่เบิร์ดดิพี่แฟนพี่เบิร์ดไหมแฟนพี่เบิร์ดไม่ไหวครับพี่โจพี่สะใภ้นางไปทำสวยมาค่ะวันนี้เดินไม่ได้ภูมาลาได้บ้านโน้นขนาดเสร็จแล้วไปพบขีดออกปุ๊บเสร็จวันนี้มีภูมาลาได้หนึ่งจานครับยำสำอ่าวนะแล้วก็มียำผลไม้แมงดาภูมาแล้วแกลงของน้องลมมีเหมือนเดิมครับแกลงเขาตักดีในนี้การที่ใช้ที่ประจวบนี่แหละพี่โจปกติใช้สีเหลืองผมจำได้ใช่แต่นี่มันเป็นแบบสีขาวที่นี่ขายแบบสีขาวเจอแบบดีใจมากแต่ยี่ห้อเดียวกันใช่ยี่ห้อเดียวกันมันจะเข้ามือด้วยใช่เอาประจำการมันจะได้น้ำหนักพอดีเจเบียก็ชอบใช้รุ่นนี้
พ่อแบงค์อยู่ที่บ้านเดียยาพี่เอกเอาให้ไม่ก็ใช้เสียบปลั๊กก่อนก็ได้ม้าใส่ลายใส่ถุงใช่ไหมใส่จานครับกินกินข้างบ้านกินข้างบ้านเอาข้าวโพดไปคั่วใช่ไหมไม่ต้องไม่เสียเวลาแล้วบอกก็ต้องบอกด้วยจานถุงยืนเจ๊พอดีนะขอไปนะหรือว่าเป็นเด็กเดินน้ำโคกไปบัดเด้อพอดีพอดีสงสัยเป็นห่วงหน่อยสบายใหญ่ปล่อยไปเลยจะไปเปลี่ยนแล้วฉันจะเปลี่ยนมันใหญ่กว่าพี่สะพ้ายไม่ยอมเลยฉันไม่ยอมนะนี่ฉันเป็นลมแรงฉันยอมไม่ได้นะฉันก็เป็นลมแรงฉันก็เป็นตาหมอนะบอกข้าวทำให้ฉันใหม่ได้ไหมได้ไปภาคหนังนะภาคโดราเอมอนคุณนี่บอกข้าวทำให้ฉันได้ไหมไม่ว่าตอนนี้ไม่ไปแล้วฉันไม่ชอบเลยจริงรับไม่ได้กับตอนนี้มันรู้สึกนมแดกมันไม่กระชับเลยอ่ะนี่ครับเจ๊เปียคนละยำสาขากระบี่นะตอนนี้เขาจะมีผลิตภัณฑ์ขึ้นมาใหม่นะแต่ว่าไม่ใช่วันนี้วันแรกนะรู้สึกว่าจะขายมาระยะหนึ่งแล้วนะครับเป็นน้ำยำน้ำยำแซ่บปากเปิดนี่ครับบายเจ๊เปียคนละยำสองนะของเขาจะมีแบรนด์แบบนี้แต่จะมีสองรูปแบบคือแบบน้ำยำแบบปลาและก็ไม่ปลานะครับสำหรับออริจินอลนี่คือแบบแซ่บปักเปิดนะฮะนี่ฮะออริจินอลนะจะเบียร์สังเกตตรงไหนน้ำปลาไม่ปลาไหนครับปลาจะเขียนปลาแต่ถ้าไม่ปลาจะเขียนออริจินอลค่ะอ๋อนี่ออริจินอลคือออริจินอลไม่ล้าไม่ล้าค่ะออริจินอลคือไม่ล้าแต่ถ้าเป็นปลาล้าจะเห็นว่าปลาล้าแต่ผมไม่ดูไอที่เขียนว่าปลาล้าหน่อยนะเพื่อนๆจะได้สั่งดูนะแซ่บปากเปิดบายเจ๊เบียร์คนละยำโอ้โหวันนี้ผลไม้น่ากินมากดูซะก่อนขอบคุณเสื้อจากลูกค้าด้วยนะคะลายบนซาชิแต่ผมเห็นใส่ไม่หมดเลยนี่ครับน้ำยำนะนำเสนอหน่อยนะครับแซ่บปากเปิดอันนี้จะขายเฉพาะหน้าร้านนะครับไม่ได้ยังไม่ได้ส่งตามจังหวัดต่างๆหรือว่าออเดอร์นะฮะยังไม่เปิดพรีออเดอร์นะฮะก็เดี๋ยวนะครับไอที่เป็นขออนุญาตจับนะฮะจะแช่ไว้หัวในนี้พี่โจน้ำส้มสดหนักมันจะได้จะแช่แบบแช่เย็นไว้แบบนี้นะฮะเอาสังเกตดูจะมีแต่ออริจินอลหรอในร้านอ้อนี่ปลาเจอแล้วครับปลาจะเขียนอย่างนี้ตัวนิดนิดเดียวแดงๆนะปลาล้าตัวแดงๆนี่นะนี่ครับมีเบอร์โทรนะเบอร์โทรใครนี่เบอร์โทรของน้องโจนะเนี่ย082 892 4996เป็นออริจินอลเหมือนกันครับมี2รูปแบบนะครับไม่ใช่ว่ามีเยอะแยะนะครับเราไม่ได้ทำน้ำปลาทำอะไรด้วยนะเราทำเฉพาะน้ำยำนะฮะร้านน้ำยำแซ่บปักเปิดบายเจ๊เบียร์คนละยำ2นะก็สำหรับคนที่ต้องการทางบ้านยังไงพี่เบิร์ดมีตัวแทนครับผมอ๋อยังมีตัวแทนนะเข้าไปดูได้ในตรงไหนในที่เบียร์เลยครับเวลาเบียร์โพสอะไรก็จะมีตัวแทนมาเวลาเจเบียร์ก็โพสจะมีตัวแทนเข้ามานะไปสั่งได้ในเฟซของเจเบียร์ก็ได้นะเจเบียร์คนละยำนะเราจะมีตัวแทนมาหิ้วไปให้ท่านนะแต่ของเราก็คือยังไม่ได้ส่งตามออเดอร์นะฮะใครต้องการกินถ้าคนที่อยู่ใกล้เคียงอยู่กระบี่มาเอาได้เลยนะฮะหน้าร้านมีขายนะครับนี่ฮะจะไม่ก็ขาดนะทำอยู่ประจำนะฮะนี่ครับน้ำยำแซ่บปากเปิดโดยเจเบียร์คนละยำ2ครับขนาดบอกขนาดนิดนึงขนาด300ใช่ไหม300ซีซี300 ml 300 cc นะครับก็ขนาดน้ำยำทั่วไปนะราคา50บาทนะฮะแจ้งมาเลยราคา50บาทนะครับสำหรับการซื้อจำนวนมากอาจจะมีส่วนลดนะฮะนะครับก็ต้องมาคุยที่หน้าร้านนะฮะหรือว่าลองคุยกับตัวแทนดูนะครับก็ยังไงก็ขอบคุณนะที่ติดตามชมนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะร้านสับปักเปิดนะฮะเจเบียร์คนละยำสาขา2กระบี่ครับผม
ี่นะคือพักนี่นะคือคิวใหม่นะเวลาลูกค้าหยิบจากตรงนี้ก่อนนะพี่เห็นไหมที่เดิมเลยจะไม่งงแล้วแกที่เสียไปทำไมลูกค้าอยู่นานนี่แหละมันจะไม่งง